OPEC Plus เขาประชุมกันออกมาแล้วผลมันออกมารู้สึกว่าลดกำลังการผลิตก็จริงแต่ว่ามีนักวิเคราะห์หลายแห่งเหมือนกันค่ะเขามองว่ามันน้อยเกินไปมันไม่สามารถชดเชยความต้องการใช้น้ำมันที่มันลดลงเนื่องจากการหยุดชะงักงานของกิจกรรมต่างๆเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันกระทบเยอะจริงๆนะคะไปดูข้อมูลกันหน่อยสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสค่ะปรับตัวขึ้นมาประมาณ 2.5-2.6% นะคะในวันนี้ไปอยู่ที่สักประมาณ 23-24 เหรียญต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนท์นะคะสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ก็ขึ้นมาประมาณ 1.5%ยืนที่ 31-32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นการขานรับมติขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะคะเป็น OPEC Plus นะฮะแล้วก็มีพันธมิตรด้วยนำโดยรัสเซียค่ะที่เขามีมติปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันที่ระดับ 9,700,000 บาร์เรลต่อวันตัวเลขนี้มากสุดเป็นประวัติการณ์แต่เราก็ตามทาง Goldman Sachs ค่ะเขาเป็นวานิชธนกิจรายใหญ่สัญชาติอเมริกันนะคะออกมาบอกว่ามติที่ออกมาเนี่ยการลดกำลังการผลิตที่บอกโอ้โหเป็นครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่พอคุณต้องประวัติศาสตร์มากกว่านี้นะฮะพร้อมทั้งบอกด้วยว่ามันไม่มีข้อตกลงไหนเนี่ยจะมาชดเชยวิกฤตความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกที่มันตกต่ำลงได้หรอกมติการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC ครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ 10% ของความต้องการผลิตน้ำมันโลกเท่านั้นขณะที่ความต้องการบริโภคน้ำมันทั่วโลกเนี่ยร่วงลงกว่า 30% หรือ30ล้านบาร์เรลต่อวันไปแล้วนะฮะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นอกจากนี้ค่ะทาง Goldman Sachs ก็คาดการณ์ได้ว่าราคาน้ำมันโลกน่าจะทรุดลงอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากคลังเก็บน้ำมันสำรองทั่วโลกมันกำลังจะเต็มแล้วนะถ้าคลังสำรองน้ำมันทั่วโลกมันเต็มซัพพลายมันล้นออกมาค่ะความต้องการมันก็น้อยลงนะราคามันก็ต้องดิ่งลงมานะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ